ประเด็นแรกในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกโจมตีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่32ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสหลังจากนั้นกลุ่มก่อการร้ายนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตอบโต้จนเสียชีวิตไปถึง16คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลติดตามกลุ่มคนร้ายและเจ้าหน้าที่พบแหล่งซ่องสุมกำลังบริเวณกลางป่าแห่งหนึ่งค่ะและในการพบครั้งนี้นะคะสามารถตรวจยึดถังแก๊สวัตถุประกอบระเบิดและกระสุนปืนได้นับร้อยนัดไปติดตามประเด็นนี้จากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่32กระจายกำลังเข้าตรวจค้นบริเวณท้ายหมู่บ้านปาลุกกาซาเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสแหล่งซ่องสุมกำลังพลและวางแผนขั้นสุดท้ายก่อนเข้าปฏิบัติการซึ่งอยู่ห่างจากจุดปะทะประมาณ10กิโลเมตรเบื้องต้นตรวจพบถังแก๊ส2ถังซุกซ่อนเตรียมประกอบระเบิดและกระสุนปืน M16 และ SK กว่า70นัดพร้อมเหล็กเส้นแผงโซลาร์เซลล์และสายลัดจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกลอบยิงก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของปาลุกาเนี่ยตรวจพบเพิ่มเติมคือถังแก๊สปิกนิก2ถังที่เตรียมพร้อมไว้ใช้ในการประกอบระเบิดแล้วก็แม็กอาก้าแล้วก็แม็ก M16 แล้วก็กระสุนจำนวนหนึ่งรวมถึงเหล็กเส้นที่ใช้ในการประกอบระเบิดนะครับพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งฝึกกำลังพลและห้องเรียนของกลุ่มขบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นเขตอิทธิพลของนายอับดุลเลาะโตมะแกนนำคนสำคัญในพื้นที่ที่เสียชีวิตจากการปะทะก็ในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ของอับดุลเลาะโตมะนะครับซึ่งเป็นแกนนำคนสำคัญของพื้นที่ปาลุกาสามเอาะทีมข่าวพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินลงพื้นที่บ้านปาลุกาแปซ้อหมู่7อำเภอบาเจาะเพื่อตรวจติดตามคนร้ายหลังเจ้าหน้าที่พบหยดเลือดจำนวนมากพร้อมทั้งผ้าขาวผูกคอแจ้งสกัดคนร้ายซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายน่าจะบาดเจ็บและหลบหนีมาเส้นทางดังกล่าวจากร่องรอยคราบเลือดที่มีอยู่ทั่วบริเวณนี้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลบหนีของกลุ่มคนร้ายก่อนจะมาพักคอยและมีการข้ามรั้วลวดหนามตรงจุดนี้เพื่อลงเรือใช้ในการหลบหนีต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะนำตัวอย่างหยดเลือดทั้ง17จุดในพื้นที่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบ DNA ว่าเป็นของใครเพื่อทำการขยายผลต่อไปอัครพงศ์นครและในวันนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส32พร้อมทีมข่าวประเด็นเด็ด7สีเข้าเยี่ยมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายมะรอโซจันทรวดีซึ่งเสียชีวิตระหว่างบุกโจมตีฐานปฏิบัติการร้อยปืนเล็กที่2เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่ภรรยาของนายมะรอโซได้เปิดใจถึงสาเหตุที่สามีต้องเข้าไปร่วมก่อเหตุความรุนแรงในภาคใต้ติดตามจากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะเพราะว่าก็เคยบอกเขาไว้แล้วว่าทางเดิมที่เลือกเนี่ยมันก็มีแค่จุดจบอยู่2ทางไม่คุกก็เสียชีวิตนี่คือคำพูดเปิดใจของนางลุษณีแมเลาะที่เคยกล่าวเตือนนายมะลอโซจันทรวดีสามีที่เป็นแกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบที่เสียชีวิตจากการนำกำลังบุกโจมตีฐานปฏิบัติการนาวิกโยธินอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยสภาพยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนางลุษณีเปิดใจครั้งแรกกับทีมข่าวนับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะและสามีเสียชีวิตเธอเล่าว่านายมะลอโซตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้านภาครัฐนับตั้งแต่เกิดเหตุตากใบเมื่อวันที่25ตุลาคม2547ชีวิตส่วนใหญ่ของนายมะลอโซอยู่ในป่ามีบางครั้งที่กลับมาเจอครอบครัวและลูกชายวัยขวบเศษที่เขาตั้งชื่อเล่นว่าลออิสแปลว่าผู้นำก็ตั้งแต่กลับจากตากใบเหตุการณ์ตากใบนี่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าก็ตั้งแต่แต่งงานนี่ก็บอกเราให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ครอบครัวจันทรวดีอยู่ระหว่างไว้ทุก7วันซึ่งทุกๆวันจะมีผู้นำศาสนามาสวดคัมภีร์อัลกุรอานให้กับนายมะรอโซตามประเพณีเช่นเดียวกันกับทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส32ที่มาทำความเข้าใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือก็มาติดต่อทางญาติเขาว่าเขาต้องการให้ทางหน่วยเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างก็จะช่วยเหลือได้ตามที่ทำได้ครับด้านเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปูพรมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยเพื่อหาตัวคนร้ายที่เหลืออยู่โดยเฉพาะจุดที่เคยพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจดูแลฐานปฏิบัติการเพื่อป้องกันการตอบโต้ของกลุ่มก่อความไม่สงบรวมถึงดูแลสถานที่เสี่ยงทั้งโรงเรียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยครูอัครพงศ์นครแก้ว